Voice Plaza ขอนำเสนอสินค้าสุดคุ้มเซ็ตชงดีชงได้แล้วชงดีกับ Voice Tea ชาเออร์เกรดคุณภาพสูง Voice Coco เครื่องดื่มโกโก้แท้ 99.99% กาแฟสำเร็จรูปพร้อมชง Voice Coffee 3-in-1 สูตรอาเซโรล่าวิตามินซีสกัดเข้มข้นฮินาฮินาเอ็มอาเซโรล่า2กระปุกและแก้วใสพร้อมชง Stand Up For Your Right ทั้งหมดนี้มูลค่า 2,459 บาทแต่เดี๋ยวก่อนพิเศษเฉพาะเซ็ตชงนี้เท่านั้นเหลือเพียง999บาทย้ำ999บาทชงได้กับเซ็ตชงดีเพียง999บาทย้ำ999บาทโทรมาเลย02-114-8114ย้ำ02-114-8114ความหอมจากผลิตภัณฑ์เครื่องหอมชิ้นใหม่ Voice Herbal Refreshment หอมเย็นชื่นใจจากสมุนไพรระดับพรีเมียมที่รวบรวมสมุนไพรแท้มาบดรวมกันในระยะเวลาที่มากพอจนได้คุณภาพสูงสุดสร้างกลิ่นใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนกระปุกละ129บาทพิเศษ3กระปุก349บาทหอมชื่นใจเหมือนมีกลิ่นประชาธิปไตยลอยอยู่ในจมูกสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th ฮินาฮินาเอ็มอะเซโลล่าวิตามินซีสกัดเข้มข้นจากผลอะเซโลล่าป้องกันโรคหวัดเสริมสร้างสารต้านอนุมูลอิสระส่งเสริมภูมิคุ้มกันของร่างกายให้มีความแข็งแรงราคาพิเศษกระปุกละ219บาทย้ำสุดท้ายแล้วหมดแล้วหมดเลยฮินาฮินาเอ็มอะเซโลล่าวิตามินซีสกัดเข้มข้นจากผลอะเซโลล่ากระปุกละ219บาท219บาท219บาทโทรมาเลย 02-114-8114 คุณผู้ชมครับสินค้า Voice Plaza มีให้เลือกกันหลากหลายเลยนะครับเดี๋ยวช่วงกลางๆรายการเราจะมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับส่วนใครที่ดูอยู่ในตอนนี้แล้วอยากสนับสนุน Voice TV ผ่านสินค้า Voice Plaza นะครับ02-114-8114รวมถึงทางออนไลน์ที่ voicetv.shop ด้วยมีทั้งโปรโมชั่นที่เป็นเซตสำหรับวาเลนไทน์ตรุษจีนยังคงมีอยู่นะครับตลอดช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้นะฮะไปที่เรื่องของคุณวันชัยกันหน่อยนะครับคุณวันชัยสอนสิริเนี่ยแสดงความเห็นเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวทางการเมืองณปัจจุบันนี้นะครับโดยบอกว่าในช่วงเดือนมีนาคมเป็นต้นไปเนี่ยอาจจะ เริ่มตั้งแต่ประมาณสักกลางเดือนกุมภาพันธ์หลังตรุษจีนจะมีร่างกฎหมายที่เข้าสู่สภานะครับก็คือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ2ฉบับในรัฐสภาก็คือร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคือร่างที่1และอีกร่างนึงก็คือร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่คุณชูศักดิ์สิรินินรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและคณะเป็นผู้เสนอคุณวันชัยมองว่าอาจจะมีการถกเถียงกันพอสมควรนะคุณวันชัยบอกว่าปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้จนถึงช่วงเดือนมีนาคมจะเป็นเดือนที่มีสถานการณ์การเมืองเนี่ยร้อนมากในสภาดังนั้นใครที่ติดตามการเมืองอาจจะเห็นว่าที่เงียบสงบมาตลอดในรัฐบาลเศรษฐาก่อนที่จะมีการปิดสภานี้มันจะเริ่มเห็นความร้อนแรงและเกิดการปะทะทางความคิดขึ้นมาเรื่อยๆคุณวันชัยให้ผลว่าสาเหตุที่ประเมินว่าอุณหภูมิการเมืองมันจะร้อนขึ้นในช่วงดังกล่าวก็เพราะว่ามีกลุ่มหนึ่งเห็นด้วยแต่วุฒิสภาไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งเนื่องจากเกรงว่ากฎหมายทั้ง2ฉบับที่บอกไว้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมทำลายความสมัครสมานสามัคคีและจะเป็นการรื้อร้องฟ้องคดีที่ปปช.ยุติไปแล้วคุณวันชัยมองว่าเรื่องกฎหมายเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเร่งด่วนหากรีบนำมาพิจารณารังแต่จะก่อให้เกิดความขัดแย้งทำให้คดีที่ยุติไปแล้วอาจเกิดการรื้อฟื้นคดีเก่าลามไปถึงรัฐบาลสมัยคุณทักษิณชินวัตรและรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์นำมาฟ้องร้องกันต่อไปในช่วงหนึ่งการให้สัมภาษณ์วันชัยระบุว่าจะทำไปหาสวรรค์วิมานอะไรบ้านเมืองน่าจะทำเรื่องปลองดองกับทำเรื่องที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งแปลกมากเรื่องนี้ควรทำเรื่องที่ควรทำกลับไม่ทำเรื่องที่ไม่ควรทำกลับทำแปลกมากๆก็เดี๋ยวนะฮะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่ควรทำตรงไหน
ร่างพรบว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริตและร่างพรบว่าด้วยการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเงินกฎหมายฉบับหลังเรายังไม่พูดถึงเอาเฉพาะปปช.ก่อนมันเป็นเรื่องที่ทำให้คดีที่ฆ่าคนกลางสนามกลางราชประสงค์เนี่ยได้ขึ้นบันไดศาลสักทีหนึ่งเอาว่ากันง่ายๆตายกันเป็นเบื่อตายกันเป็นร้อยเรื่องไปไม่ถึงแม้กระทั่งบันไดขั้นแรกของศาลเนื่องจากปปช.ไม่ฟ้องครับอันนี้เนี่ยไม่ทำแล้วจะกฎหมายจะมีไว้ทำไมอันนี้ละกันคือทั้งหมดเนี่ยผมก็เลยสงสัยคือวันชัยก็อาจจะอ้างความปลองดองแต่จริงๆแล้วก็เขาเรียกอะไรพยายามจะโปรเทคในส่วนที่ตัวเองมีส่วนในการกระทำทางอ้อมทางใดทางหนึ่งจะปกป้องพวกพ้องหรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันต่อไปเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีนโยบายด้วยที่คุณณัฐวุฒิผลักดันใช่ครับใช่ไหมแล้วก็เป็นคดีที่คนเสื้อแดงจำนวนมากรอคอยเนื่องจากคดีเขาถูกตีตกกันเป็นแบบขบวนการเป็นระยะเป็นทุกระบบอะไม่ว่าจะไปถึงศาลอาญาศาลอาญาบอกว่าเป็นเรื่องของปปช.ปปช.บอกว่าไม่ฟ้องปุ๊บจบทำอะไรไม่ได้เลยซึ่งแล้วมันจะยังไงใช่แล้วมันจะปองดองยังไงครับครับแล้วทำไมมันต้องไปที่ปปช.ไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐศาลฎีกาบอกว่ามันเป็นอำนาจของปปช.ต้องไปผ่านปปช.ก่อนว่าจะชี้มูลความผิดหรือไม่เพราะว่าแขกเข้าใจมาตลอดว่าปปช.ทำแต่เรื่องทุจริตไงและประพฤติมิชอบของรัฐมันไปครอบคลุมเรื่องประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐด้วยเจ้าหน้าที่รัฐมันเยอะนะใช่ซึ่งกรณีไม่ว่าจะระดับไหนเนี่ยเจ้าหน้าที่ระดับการมักพักการเมืองรวมไปถึงคุณอภิสิทธิ์สุเทพอะไรเงี้ยที่มีส่วนเกี่ยวข้องในรัฐบาลนั้นปปช.หมดไปไม่ถึงเลยครับเรื่องนี้ไม่เป็นธรรมอย่างรุนแรงจะลืมกันไปลืมกันไปแล้วก็ตายฟรีอย่างนั้นเหรอไม่ได้คุณวันชัยต้องถามตัวเองก่อนว่าคนเหล่านั้นตายฟรีหรือไม่ใช่คุณชูศักดิ์ออกมาให้ความเห็นในเรื่องนี้นะครับโดยบอกว่าจะเห็นได้ว่าปปช.นี่มีอำนาจมากจึงมีการขอแก้ไขว่าเมื่อปปช.เนี่ยมีมติว่าคดีไม่มีมูลที่ผ่านมาก็คือสิ้นสุดกันไปเลยนะครับถือว่าถึงที่สุดแล้วแต่จะมีการแก้ไขให้สามารถส่งคดีที่ไม่มีมูลเนี่ยให้อัยการสูงสุดได้เพื่อให้พิจารณาด้วยถือว่าเป็นการคานอำนาจซึ่งกันและกันนะครับก็คือมันไม่เมคเซนส์นะที่มันจะไปยุติที่ปปช.เพราะปปช.ไม่ใช่ศาลนะแล้วปปช.ก็ตั้งมาโดยคณะรัฐประหารด้วยก็เป็นกลุ่มที่มีส่วนในการปราบปรามคือคดีฆ่าคนน่ะจะโดยเจ้าหน้าที่รัฐหรือไม่โดยเจ้าหน้าที่รัฐอ่ะมันควรผ่านกระบวนการยุติธรรมของมืออาชีพอ่ะที่เรียนมาหรือว่าทำคดีพวกนี้มามากพอต่อให้เขาตัดสินไม่ถูกใจเราอย่างน้อยเราก็รู้สึกว่ามันเข้าสู่มือของผู้ตุลาการนึกออกป่ะแต่ปปช.ไม่ใช่ผู้พิพากษาไม่ใช่อัยการไม่ใช่พนักงานสอบสวนไม่ใช่คนดูแลคดีไม่ใช่ not even ตำรวจแล้วทำไมมันต้องไปจบแค่แบบของปปช.ใช่ไหมอันนี้มันไม่ make sense อยู่แล้วอ่ะคุณเวนชัยบอกแบบนี้ด้วยนะว่าเป็นการรื้อฟื้นคดีของเก่าหรือเปล่าคุณชูศักดิ์บอกว่าประเด็นที่ต้องการแก้ไขก็คือตามหลักสากลเนี่ยในกรณีที่อัยการสั่งไม่ฟ้องก็จะไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายในการฟ้องคดีก็นำไปสู่การกระบวนการของศาลได้จึงขอชี้แจงต่อสมาชิกวุฒิสภายืนยันว่าจะไม่ใช่การรื้อฟื้นคดีเก่าแต่เป็นการสร้างหลักกฎหมายขึ้นมาใหม่เพื่อไม่ให้ผู้ที่ตัดสิทธิ์ไม่เป็นการตัดสิทธิ์ผู้เสียหายในการฟ้องคดีใช่คือถ้าเกิดว่าจะให้ปปช.เป็นที่ยุตินะครับคุณให้ทหารคนสั่งยิงอ่ะเป็นที่ยุติไปเลยยิงแล้วยิงเลยจบฟ้องใครไม่ได้เอาอย่างนั้นเหรอหรือไม่คุณก็นิรโทษกรรมเหมาเข่งเอาดิเอาปะยังผมก็ยังไม่เอาเดี๋ยวต้องเข้าไปคุยกับเขาอีกอ๋อนี่ถ้าอยากจะปองดองแล้วไม่อยากให้รื้อฟื้นอะไรเลยอ่ะย้อนกลับไปปี57อ่ะคือเรื่องนี้มันเป็นเรื่องพื้นฐานมากนะฮะคนตายคุณต้องให้เขาสู้จนถึงที่สุดก่อนใช่ต้องมีที่ยุติให้เขาไม่ใช่ค้างคากันแบบนี้แล้วไม่ได้แปลว่าคุณยังไม่มีอำนาจนะคุณก็ยังมีอำนาจอัยการก็พิจารณาอยู่ถ้าเกิดพูดง่ายว่าให้ไปยุติที่ศาลครับให้ศาลเป็นคนยุติโดยธรรมนะฮะเรื่องของเรือดำน้ำ
แล้วก็การกู้เรือสุโขทัยก็มีความคืบหน้านะครับทางพลเรือเอกอดุงพันเอี่ยมซึ่งเป็นผู้บัญชาการฐานเรือนะครับก็ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาการจัดซื้อเรือดำน้ำหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการศึกษาการซื้อเรือดำน้ำครั้งแรกเนี่ยได้ประชุมกันไปแล้วนะครับว่าจะมีการประชุมอีกครั้งนึงคือในวันที่14กุมภาพันธ์ก็จะเปิดให้มีการซักถามข้อสงสัยเพิ่มเติมและขอให้เสนอความเห็นว่าประเด็นเรือดำน้ำเนี่ยควรที่จะเดินหน้าไปในทิศทางใดเพื่อหาข้อสรุปเสนอให้คุณอนุทินขออภัยคุณสุทินคลังแสงรัฐมนตรีกลาโหมแล้วก็เอาความเห็นคุณสุทินเนี่ยไปเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป ผู้สื่อข่าวถามแบบนี้ว่าหนทางแก้ไขปัญหาการจัดซื้อเรือดำน้ำนะครับยังมีทิศทางอื่นอีกหรือไม่ทางผู้บัญชาการทหารเรือบอกว่าเปิดกว้างทุกหนทางก็สุดแต่คณะกรรมการจะเสนอมานะครับแล้วบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐมนตรีกลาโหมก็ให้ไว้3ข้อเกี่ยวกับการเดินหน้าเรือดำน้ำนะครับ1ก็คือให้ถามกองทัพเรือก่อนว่าอยากจะเดินหน้าอย่างไร2ให้คำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและ3คือต้องเลือกหนทางที่เป็นไปได้จริงไม่เอาคำตอบในอุดมคตินะครับทางผู้สื่อข่าวถามเพิ่มเติมว่าในส่วนของความต้องการกองทัพเรือนี่เป็นอย่างไรต้องได้เรือดำน้ำที่ติดเครื่องยนต์จีนหรือไม่ผู้บัญชาการทหารเรือบอกว่ายุทธศาสตร์กองทัพเรือกำหนดไว้ว่าไทยควรจะต้องมีเรือดำน้ำแต่ไม่ได้กำหนดว่าเรือดำน้ำดังกล่าวจะใช้เครื่องยนต์ของประเทศไหนหากว่าคณะกรรมการมีทางออกอื่นที่ดีกว่ากองทัพเรือก็ขอน้อมรับรวมไปถึงน้อมรับการตัดสินใจของคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ด้วยโอ้พูดอย่างนี้ก็ล็อกแล้วว่าเป็นเรือดำน้ำอ่ะมันเซ็นกันไปแล้วใช่ก็ล็อกแล้วอ่ะฮะแล้ว14กุมภาจะต้องคุยอะไรกันอีกไหมเนี่ยเออหนักใจ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 แทนรัฐบาลครับว่าจะตกลงกันยังไงอ่ะไม่เป็นไรทิ้งความหนักใจกันไว้สักครู่มาชมโปรโมชั่นดีๆของ Voice Plaza กันดีกว่านะครับวันนี้มีโปรโมชั่นอะไรลองไปติดตามกันเลยครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชม Voice กันด้วยนะครับวันนี้เต้และ Voice Plaza มาแนะนำสินค้าอีกเช่นเคยนะฮะและวันนี้พิเศษมากๆเพราะเป็นสินค้าใหม่ล่าสุดจาก Voice เลยนะครับตัวนี้ใครที่ชอบใช้ยาหม่องนะฮะใครที่ชอบใช้ยาทานะฮะอย่าให้มามุงกันตรงนี้เลยเพราะนี่คือกันเกานะฮะผลิตภัณฑ์ใหม่จาก Voice Plaza กันเกาหมดทุกปัญหาคันโดยไม่ต้องเกานะฮะใครที่ชอบใช้ยาหม่องนะฮะใครที่ชอบใช้ยาทานะอาจจะมีปัญหากันนะครับว่าควักยาออกมาแล้วป้ายยาออกมาแล้วนะฮะจากกระปุกนะฮะแล้วพอมาป้ายลงบนผิวเนี่ยเราต้องไปล้างมือกันนะคุณผู้ชมเราจะต้องไปทำความสะอาดมือไปเช็ดมือนะฮะบางทีเช็ดแบบยังไม่สะอาดดีมาหยิบอาหารเข้าปากกินดูไม่จืดเลยคุณผู้ชมแต่วันนี้สิ่งนี้คือสิ่งที่ได้เรียกว่านวัตกรรมใหม่นะครับสินค้าใหม่ที่เราภูมิใจนำเสนอเพราะว่าอะไรคุณผู้ชมเพราะนี่คือบาล์มสมุนไพรแบบแท่งที่คุณผู้ชมสามารถใช้งานได้ง่ายๆนะฮะโดยที่มือไม่เลอะมือไม่เปื้อนเลยเพียงแค่คุณผู้ชมนะฮะเปิดฝามานะครับแล้วก็หมุนด้านล่างออกแค่นี้นะฮะเท่านี้บาล์มสมุนไพรก็พร้อมใช้แล้วนะฮะปาดไปป้ายไปตรงที่คุณผู้ชมมีอาการนะฮะไม่ว่าจะเป็นแมลงสัตว์กัดต่อยนะฮะปวดบวมฟกช้ำนะฮะคุณผู้ชมก็สามารถปาดป้ายทาไปได้เลยนะฮะสำหรับตอนนี้นะฮะใครที่ไปท่องเที่ยวนะฮะไปเดินป่าเจอแมลงนะฮะเจอสัตว์เจอยุงนะฮะกัดต่อยเป็นตุ่มนูนขึ้นมานะฮะหรือว่าจะไปโดนหญ้าโดนอากาศแล้วเป็นผื่นแพ้ขึ้นมานะคุณผู้ชมก็สามารถใช้กันเกาตัวนี้นะฮะป้ายลงไปตรงจุดที่ต้องการได้เลยใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยนะครับด้วยสารสกัดจากไพรนะฮะจากเสลดพังพรนะครับพญายอเมนทัลพิมเสนรวมไปถึงไขธรรมชาตินะฮะบรรจุอยู่ในแท่งนี้แล้วนะฮะเปิดฝาง่ายๆหมุนขึ้นมาอย่างนี้เท่านี้นะฮะตัวยาสมุนไพรของเราก็จะเลื่อนขึ้นมาแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมเห็นไหมเป็นสีฟ้าสดใสแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมก็สามารถปาดลงไปตรงที่คุณผู้ชมต้องการได้เลยไม่ว่าคุณผู้ชมจะโดนแมลงสัตว์กัดต่อยตรงไหนนะฮะคุณผู้ชมมีอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกตรงไหนนะคุณผู้ชมปาดไปได้เลยนะฮะและนี่คือกันเกาของเรานะฮะวิธีการใช้งานง่ายมากๆโดยที่มือคุณผู้ชมจะไม่เลอะเลยนะฮะใช้งานแบบนี้นะฮะปิดฝาลงไปแบบนี้เก็บไปได้สะดวกสบายง่ายได้ด้วยขนาดที่เล็กพกพาง่ายและสะดวกยุติปัญหาการคันแบบไม่ต้องเกานะคุณผู้ชมชื่อจำง่ายมากๆกับกันเกานะครับทาเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยก็ได้นะฮะเคล็ดขัดยอกตามจุดต่างๆที่สำคัญก็คือคุณผู้ชมสามารถเอามาดมได้ด้วยนะ
ตอนไหนที่รู้สึกว่าวิงเวียนศีรษะนะฮะก็สามารถดมได้กลิ่นหอมสดชื่นที่สำคัญคือมันเป็นสูตรเย็นคุณผู้ชมบางคนใช้ยาหม่องแล้วจะรู้สึกว่ามันจะแสบไหมมันจะร้อนไหมแต่ตัวนี้นะฮะกันเกาของเราบาล์มสมุนไพรแบบแท่งสูตรเย็นทาแล้วนะฮะรู้สึกเย็นสบายนะฮะไม่แสบผิวนะครับขนาดเล็กพกพาง่ายสะดวกไปได้ทุกที่นะคุณผู้ชมและนี่คือจุดจบของปัญหาความคันนะฮะที่คุณผู้ชมสามารถใช้งานได้รวมถึงตัวนี้นะฮะเป็นสินค้าจากภูมิปัญญาชาวบ้านนะฮะที่เราคัดสรรและปรับปรุงสูตรขึ้นมานะฮะเพื่อคุณผู้ชมทุกคนนะคะคุณผู้ชมน่าจะรู้ดีว่าเรื่องสมุนไพรนะฮะเรื่องภูมิปัญญาของไทยเราเนี่ยไม่แพ้ใครในโลกนะเพราะฉะนั้นแล้วการอุดหนุนกันเกาแท่งนี้นะฮะก็จะเป็นการอุดหนุนท้องถิ่นกระจายรายได้สู่สังคมด้วยนะฮะในราคาสุดพิเศษเพียงแค่159 บาทเท่านั้นคุณผู้ชม159 บาทที่คุณผู้ชมสามารถโทรมาสั่งซื้อได้เลยตอนนี้ที่021148114นะฮะหรือว่าจะเป็นเว็บไซต์นะฮะ voicetv.shop รวมไปถึง LINE official account ของเรา @voiceplaza นะฮะตัวนี้สินค้าใหม่เปิดตัวใหม่นะคุณผู้ชมในราคาเพียงแค่159 บาทเท่านั้นที่คุณผู้ชมสามารถนำไปซื้อใช้เองก็ได้นำไปแจกก็ดีนะฮะถูกใจคนได้รับทุกคนแน่นอนนะฮะและนี่คือ Voice Plaza ครับสินค้าดีมีคุณภาพคัดสรรมาแล้วพร้อมส่งตรงถึงมือคุณที่หน้าบ้านครับคันตรงไหนทาได้เลยนะครับคันแล้วไม่ต้องเกาขออย่างเดียวถ้าคันปากห้ามทาปากเพราะมันจะแสบมากนะครับอาจจะเห็นว่าเหมือนที่พี่ชูวัฒน์บอกไงเหมือนคันตรงไหนทาตรงนั้นไม่ใช่ลิปสติกนะฮะทำออกแบบเป็นแบบแบรนด์ก็ยังดีก็ดีฮะสร้างความสะดวกใช่ใช่นะครับอ่ะมีเรื่องของการส่งเสริมและช่วยเหลือให้กลุ่ม LGBT หรือว่าสาวโสดหนุ่มโสดเนี่ยที่ต้องการมีลูกสามารถที่จะมีลูกได้ตามต้องการและแก้ไขปัญหาประชากรที่ตอนนี้เนี่ย เกิดค่อนข้างต่ำด้วยนะครับเป็นข้อมูลจากคุณหมอชลน่านสีแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับบอกว่ารัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้ผลักดันประเด็นการส่งเสริมการมีบุตรอย่างมีคุณภาพในการพัฒนาประชากรและทุนมนุษย์ให้เป็นวาระแห่งชาติก็คาดว่าจะสามารถที่จะประกาศได้เลยนะฮะในเดือนมีนาคมนี้นะสาระสำคัญที่จะพิจารณาก็คือมาตรการส่งเสริมการมีบุตรทั้งเรื่องของความสมดุลในการทำงานกับการดูแลครอบครัวการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูบุตรการช่วยเหลือคนที่มีบุตรยากก็คือจะไปแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงเทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ในกลุ่มหลากหลายทางเพศหรือว่า LGBTQ กลุ่มหนุ่มโสดสาวโสดที่อยากมีบุตรแต่ไม่อยากมีคู่ให้มีโอกาสที่จะมีบุตรได้เพื่ออันนี้เป็นการแก้ไขกฎหมายนะฮะเพื่อให้เกิดการเข้าถึงเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์มันก้าวหน้าอยู่แล้วใช่ซึ่งมันก็สอดคล้องกับจำนวนประชากรที่เกิดต่ำใช่เกิดต่ำแล้วก็จริงๆ เข้าใจว่าจะมีสวัสดิการทั่วหน้ามั้งเกี่ยวกับเรื่องนี้เทคโนโลยีการเจริญพันธุ์ที่เข้ามาช่วยถ้าคือมันก็มีเหตุผลด้านมนุษยธรรมอยู่ในแง่ที่ว่าถ้าครอบครัวที่อยากมีบุตรแล้วมีไม่ได้เนี่ยก็จะมีสิทธิขั้นพื้นฐานสวัสดิการตรงนี้ช่วยฮะแล้วก็ในปี65มีจำนวนเด็กอันนี้ตัวข้อมูลนะฮะปี65มีจำนวนเด็กเกิดใหม่ในไทยเพียง 485,085 รายถือว่าน้อยที่สุดในรอบ70ปีและจำนวนการเกิดยังน้อยกว่าการตายทำให้จำนวนประชากรไทยลดลงตั้งแต่ปี64เป็นต้นมาคุณหมอชนนาธยังระบุว่าอัตราการเจริญพันธุ์รวมหรือจำนวนบุตรโดยเฉลี่ยของหญิงไทยเนี่ยลดลงเหลือเพียง 1.08 ซึ่งต่ำกว่าระดับทดแทนและมีแนวโน้มที่จะลดลงต่อเนื่องหากสถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปคาดว่าในอีก60ปีข้างหน้าจำนวนประชากรไทยจะลดลงถึงครึ่งหนึ่งเหลือเพียง33ล้านคนโดยวัยทำงานลดลงจาก46ล้านคนเหลือเพียง14ล้านคนส่วนเด็ก0ถึง14ปีเนี่ยลดลงเหลือเพียง1ล้านคนขณะที่ผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีจะเพิ่มขึ้นจาก8ล้านเป็น18ล้านทำให้เกิดช่องว่างระหว่างประชากรและเสี่ยงต่อการขาดแคลนแรงงานส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงก็เป็นปัญหาของเกือบทุกประเทศทั่วโลกเรียกได้ว่าปัญหาอัตราการเกิดต่ำเนี่ยเป็นปัญหาของโลกไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งนะคะหลายๆคนอาจจะมองว่าโอ๊ยประเทศไทยมันไม่น่าอยู่ไงการเมืองก็แบบนี้เศรษฐกิจก็แบบนี้จะมีลูกไปทำไมจะมีลูกไปทำไมทำไมบ้านเมืองที่น่าอยู่อัตราการเกิดต่ำนะก็กำลังจะบอกไงว่าเรื่องอัตราการเกิดเนี่ยมันมีมิติทางวัฒนธรรมและมิติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องทัศนคติเรื่องครอบครัวความรักที่เปลี่ยนไปอันเนี้ยมันทำให้คนน่ะ
ไม่ได้ยึดโยงเป้าหมายในชีวิตไว้เท่ากับการแต่งงานและการมีลูกอีกต่อไปหรือการมองชีวิตหลังความตายที่เปลี่ยนน่ะใช่ผมอันนี้คือมันเปลี่ยนโลกแล้วก็เปลี่ยนทัศนคติต่อการมีลูกไปเยอะมากการที่เราแบบถ้าเราไม่มีลูกถ้าเราตายไปใครจะเอาอาหารมาให้เรากินน่ะนึกออกไหมใครจะไหว้ผีฉันจะต้องกลายเป็นสัมภเวสีผีเร่ร่อนไม่มีหิ้งผีสถิตไม่มีลูกชายคอยแบบไหว้ผีบรรพบุรุษอะไรเงี้ยเรื่องพวกนี้คนสมัยนี้ไม่กลัวกันอีกแล้วนะคะคนดีไซน์งานศพด้วยตัวเองคือเทรนน่ะมันเป็นเทรนการุณยฆาตเทรนของกำหนดการตายมันไม่ใช่เทรนอยากสืบทอดความเป็นมนุษย์หรือว่าสายเลือดสายตระกูลเป้าหมายในชีวิตหมุดหมายในชีวิตของมนุษย์มันไม่ได้เป็นแบบนั้นอีกแล้วเพราะฉะนั้นก็น่าเห็นใจรัฐบาลทุกประเทศที่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันกับอัตราการเกิดที่มันต่ำเตี้ยเลียดินไปหมดทั้งโลกมันก็อาจจะเป็นชะตากรรมของพวกเราที่ก็ต้องยอมรับมันก็ได้นะใช่ก็โอเคมาตรการเรื่องไอ้เทคโนโลยีเจริญพันธุ์เข้ามาช่วยสำหรับกลุ่มที่มีทางเลือกมากขึ้นเช่นชายโสดอยากมีลูกทำยังไงหญิงโสดอยากมีลูกทำยังไงก็ว่ากันไปมาตรการนี่คือของกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมใช่ครับแล้วทั้งหมดนี้แขกเห็นใจรัฐบาลไงคือพอเขามากระตุ้นการเกิดเพราะว่าเป็นหน้าที่ของเขาเนี่ยก็ไปด่าเขามาเสือกเลยกับมดลูกของผู้หญิงคือคำว่าอนามัยการเจริญพันธุ์เป็นส่วนหนึ่งของนโยบายรัฐบาลนับตั้งแต่เรามีรัชชาสมัยใหม่อะค่ะคือมันไม่มีรัชชาสมัยใหม่ที่ไหนไม่วุ่นวายกับลูกของผู้หญิงใช่ครับ มันเป็นความมั่นคงของรัฐด้วยใช่ใช่ใช่ไม่ว่าจะในแง่ของมีลูก1คนจนไป7ปีอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือการวุ่นวายกับมดลูกไปอีกแบบนึงในยุคนึงเราก็เน้นการส่งเสริมการคุมกำเนิดในยุคนี้เราก็เกิดต่ำไปก็ต้องพยายามกระตุ้นให้มีลูกแต่เรื่องนี้มันเรื่องของสาธารณสุขอ่ะมันก็ยังเกี่ยวกับเรื่องเชื้อชาติอยู่นะว่ามันต้องเป็นคนไทยหมายถึง DNA ไทยแต่จริงๆวิธีในการเพิ่มประชากรมันอาจจะมีมากกว่านี้ได้เช่นการเปิดกว้างการละลายหรือลดความศักดิ์สิทธิ์ของเชื้อชาติลงไปแล้วเปิดกว้างให้คนต่างด้าวเท้าต่างแดนเข้ามาอาศัยในเมืองไทยครับนะคุณผู้ชมรู้จักประเพณีนี้ไหมครับชื่อว่าประเพณีกำฟ้าไทยพรวนที่แพร่นะครับกระทรวงวัฒนธรรมเตรียมที่จะยกประเพณีนี้เนี่ยสู่นานาชาตินะครับเป็นข้อมูลมาจากกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าล่าสุดกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยนะครับประกาศให้ประเพณีกำฟ้าไทยพรวนในจังหวัดแพร่ได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในเทศกาลประเพณีเพื่อยกระดับสู่งานระดับชาติและนานาชาติเนื่องจากว่าเป็นเอกลักษณ์และเป็นประเพณีที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์การเชิดชูคุณธรรมเรื่องความกตัญญูความดีงามคือจะมีวันไหนที่ดิฉันไม่ด่ากระทรวงวัฒนธรรมบ้างได้ไหมอะแต่ละเรื่องที่ทำเนี่ยพี่แขกจัดวันไหนบ้างบก.อาจจะเตรียมข่าวกระทรวงวัฒนธรรมให้มาวันนั้นคืออยู่จะเป็นเฟสติวัลหับอะไรก็พูดไปมาพูดภาษาอะไรแบบเชยๆกระตันยงกระตันยูอะไรอย่างเงี้ยมันเชยอ่ะพี่เขียนก็ปี้เขียนข่าวมาใหม่ปะแล้วจะอ่านให้ผ่านไม่อ่านเชยเบื่อเราต้องไปข่าวอื่นจริงจริงมันเป็นประเพณีที่เป็นประเพณีชาวพวนนั่นแหละชาวไทยพวนมาครับที่อพยพมาจากทางความหลากหลายของชาติพันธุ์อะไรก็ว่าไปความหลากหลายของ diversity ของอะไรก็ว่าไปอ่ะนี่มันจะเป็นเฟสติวัลฮับก็ต้องพยายามหาอะไรออกมาขายตอบสนองนโยบายซอฟต์พาวเวอร์อะไรก็ว่าไปอ่ะเลิกเขียนอะไรภาษาที่มันสำเร็จรูปแบบนี้ออกมาได้ปะเบื่ออ่ะนี่ว่ะเวลาอีกประมาณ2นาทีไปเรื่องของไบเดนไหมไบเดนเล่น TikTok ฮะเล่น TikTok แล้วนะ TikTok ของของที่เคยต่อต้านกันเหรอของจีนใช่ไหมใช่ TikTok เลยใช่ไหมไม่ใช่เขาบอกคุณใหม่เขาเลิกสงครามการค้าอเมริกาจีนแล้วใช่ไหมเลิกกลัว TikTok แล้วใช่ไหมเออแต่ก่อนมันมีแบบมายาคติกลัว TikTok กันอยู่พอสมควรนะฮะเนี่ยประธานาธิบดีโจไบเดนนะฮะผู้นำสหรัฐวัย81ปีจากพรรคเดโมแครตเนี่ยสมัครใช้บริการ TikTok เป็นครั้งแรกครับแล้วก็โพสต์คลิปแรกประเดิมบัญชี TikTok นะฮะก็ถูกวิจารณ์นะฮะว่าเป็นท่าทีที่สวนทางกับทางการสหรัฐตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาที่วิพากษ์วิจารณ์ TikTok และกล่าวหาว่าเป็นอันตรายต่อความมั่นคงจากการที่ TikTok เป็นบริษัทสัญชาติจีน อย่างไบเดนที่ถูกนักการเมืองสหรัฐกล่าวหาว่ารัฐบาลปักกิ่งใช้เป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อและสอดแนมครับคือเขาบอกว่าต้องการจะเข้าถึงกลุ่มคนรุ่นใหม่ TikTok ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่จะสามารถเข้าถึงกลุ่มคนเหล่านี้ได้คือต้องไบเดนต้องการที่จะสื่อสาร
นโยบายก็เป็นความสิ้นหวังของคนแก่อายุ81อะค่ะใช่ฮะที่พยายามจะดิ้นรนเฮือกสุดท้ายว่าจะชนะการเลือกตั้งยังไงใช่ฮะแล้วโพบอกด้วยนะโพบอกว่าชาวอเมริกันบอกว่า 59% น่ะชาวอเมริกัน 60% บอกว่าทั้งโจไบเดนและโดนัลด์ทรัมป์แก่ใช่ก็แก่จริงๆ81 81ยังอยากจะเป็นประธานาธิบดีเออเอาจับเข้ากลุ่มประวิตรไปคลับคือจริงๆมันก็อยู่คลับเดียวกันย้อนแย้งนะจริงแต่ว่าอเมริกามันมีวาระที่จะรณรงค์ให้ประชากรตัวเองอายุ100ปีเพราะฉะนั้นการไปพูดว่าแก่ไปแล้วสำหรับคน80อ่ะมันไปผิดแต่จริงๆแล้วก็ผิดก็ผิดแหละเราก็ประชาธิปไตยอ่ะนะถ้าเขาเลือกก็คือเลือกจะอายุ90ก็เป็นประธานาธิบดีได้ถ้าประชาชนเลือกแล้วในภาวะที่อัตราการเกิดต่ำอ่ะอีกหน่อยอ่ะ60นี่คือต้องเรียกว่าวัยรุ่นเราใกล้วัยรุ่นแล้ว60วัยรุ่น70นี่ถือว่าเป็นผู้ใหญ่เต็มตัวอีก10ปีก็วัยรุ่นแล้วเนี่ยโอเคเราก็ปล่อยให้วัยรุ่นไปพักผ่อนกันนะครับคุณผู้ชมหมดเวลาของ Talking Thailand ในวันนี้แล้วครับอย่าลืมสั่งซื้อสินค้าของ Voice Plaza ผ่าน voicetv.shop ด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ